ครับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหามือถือวีโก้ติดโหมดคนพิการนะครับเมื่อมือถือติดโหมดคนพิการนะครับมันจะพูดแล้วก็แจ้งเตือนตลอดเวลานะครับเวลาเรากดเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะกดไม่ได้เลื่อนก็จะเลื่อนไม่ได้ใช่ไหมนะครับอาการที่เป็นแบบนี้หลายท่านเจอปัญหานะครับวันนี้ก็เลยทำคลิปมาให้ดูนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาในตรงนี้นะครับจำไว้เลยว่าในการใช้โหมดคนพิการท่านจะได้2นิ้วในการเลื่อนนะนะครับขั้นแรกเลยเราจะต้องหาจุดที่เข้าตั้งค่าให้ได้นะครับลองเข้าทั้งหมดนะแอปแบบนี้ใช่ไหมนะครับเวลาเลื่อนต้องใช้2นิ้วเลื่อนนะครับถ้าใช้นิ้วเดียวเลื่อนไม่ไปนะครับไม่ไปเลยนะครับกดเลื่อนมันก็จะแจ้งขึ้นมาว่าอันนี้คืออะไรคืออะไรเพราะว่าโหมดนี้เป็นโหมดคนพิการนะครับเวลาเลื่อนใช้2นิ้วเลื่อนแบบนี้นะครับเลื่อนได้นะครับเสร็จแล้วให้เราเข้าที่ตั้งค่านะครับเข้าที่ตั้งค่าดับเบิลคลิกเข้าไปเลยครับกดครั้งหนึ่งมันจะเลือกนะถ้าดับเบิลคลิกมันจะกลายเป็นเข้านะครับพอเข้าถึงตรงนี้นะครับให้ท่านมองหาคำว่าการเข้าถึงนะครับดูตรงนี้นะครับถ้ามันล็อกก็ต้องใช้2นิ้วปัดนะครับเลื่อนหาคำว่าการเข้าถึงนะครับการเข้าถึงอยู่ไหนนี่เห็นไหมครับการเข้าถึงดับเบิลคลิกเข้าไปครับเสร็จแล้วเราจะเห็นคำว่า Talkback นะครับตัวนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วครับเมื่อ Talkback เปิดอยู่อุปกรณ์ของคุณจะอธิบายและอ่านออกเสียงเพื่อช่วยให้ผู้ใช้พิการทางสายตาและผู้บกพร่องมองเห็นด้วยการก็คือมันจะช่วยให้คนพิการสามารถใช้โทรศัพท์ได้แต่เราไม่ต้องการโหมดนี้นะครับเพิ่นว่าไปลงเปิดเนาะนะครับแล้วก็ทำการกดปิดซะนะครับกดปิดลงไปนะครับหยุด Talkback ไหมการแตะตกลงจะหยุด Talkback กดตกลงเลยครับโอเคนี่คือเป้าหมายของเรานะครับก็เรียบร้อยนะครับท่านในติดโหมดคนพิการแบบนี้ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามคลิปเลยนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายท่านนะนะครับเพราะบางท่านนี่เข้าโหมดนี้แล้วแก้ไขไม่เป็นแทบจะทุบมือถือทิ้งนะครับหลายท่านนะก็เอามาฝากกันนะครับพอดีมือถือเครื่องนี้มันรู้สึกว่าติดไวรัสด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปเกี่ยวกับการล้างคืนค่าจากโรงงานด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้มองเป็นแนวทางตัวนี้เป็นมือถือวีโก้นะครับตัวนี้มือถือวีโก้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ